คนอาทิตย์ทีมอาทิตย์สัปดาห์นี้เตรียมกระเป๋าเงินให้ดีหลายๆคนบอกเตรียมทำไมอาจารย์ไพ่เจ้าชะตาเป็นสามไม้เท้าแบบนี้งานเพียบงานเยอะเวลางานเยอะแล้วอะไรต่อด้วยอะไรเงินดีจ้ะนะสัปดาห์นี้มาเลยร้านมอคคืออยู่ต้นนะจ้ะอันนี้เราต้องรีบไปเอาแก้วมาให้ก่อนเชื่อมใจผมมาอีกรอบรอที่งอลืมแก้วลืมแก้วตัดโอเคเดี๋ยวเจอกันตัดอ่ะมาชาวอาทิตย์ทั้งหลายตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะ 1,735 ท่านชาวอาทิตย์สัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้านแต่จะได้งานที่เขาเรียกว่ามันมีความมั่นคงในอนาคตบอกเลยชาวอาทิตย์จะกลัวนะถ้าเกิดว่าได้งานไกลบ้านนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เขาเรียกว่าเงินพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะใครค้าขายจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าค้าขายดีมีกำไรด้วยใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของในหน้าอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินสัปดาห์นี้เด่นมากค่ะนะคะชาวอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยคิดเรื่องของใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแน่นอนในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ซื้อด้วยจ้านะจ๊ะอาชีพที่เด่นงานออนไลน์เด่นมากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สัปดาห์นี้เตรียมตัวนะคะโพสต์บ่อยเนาะตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายตั้งกลุ่มลูกค้าหาลูกค้าใหม่นะจ๊ะจะบอกว่าตัวเราเนี่ยจะมีคนสนใจนะคะในเขาเรียกว่าตัวเพจนะคะของเราเนาะตัวสินค้าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแบรนด์สินค้าเองเนี่ยสัปดาห์นี้ตัวเราค่อนข้างโดดเด่นเหมือนอาจารย์เหนื่อยไงบ้าพลังไงพักเดียวพลังอ่อนนะยังไม่ได้ชาร์จแบตอันนี้อ้ามาต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินบ้างสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินชาวที่เกิดอาทิตย์เงินดีมีโอกาสได้เงินก้อนนะจ๊ะมันแปลว่าเงินก้อนที่ว่าเนี่ยเนาะเป็นเงินพิเศษก็ได้เป็นเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินก็ได้เป็นเงินที่เกี่ยวกับจะได้มรดกก็ได้ในสัปดาห์นี้จังนะจ๊ะเตรียมตัวให้ดีสัปดาห์นี้เงินดีแน่นอนเงินดีมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนจังนะในเรื่องของความรักการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยนะถ้ามีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าจ่ายได้ใครอยากลงทุนเพิ่มสัปดาห์นี้ทำได้สวัสดีพี่นกจามินค่ะนะคะหรือว่าอาจารย์นกของเรานะจ๊ะสวัสดีอะไรนะอาจารย์อ่อนสุพรรณโอเคนะคะฝากติดตามทุกท่านเลยเนาะเป็นเขาเรียกว่าพี่น้องในชมรมยิปซีดวงดาวนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของเงินบอกไปแล้วมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่จ่ายได้หมดสัปดาห์นี้ใครนะคะที่คิดเกี่ยวเรื่องซื้อที่ดินสัปดาห์นี้มีโอกาสซื้อรถมีโอกาสในสัปดาห์นี้นะจ๊ะซื้อบ้านยิ่งมีโอกาสใหญ่หลายๆคนเนี่ยซื้อบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้หรือภายในอาทิตย์นี้เนี่ยอยากลงทุนเพิ่มสำหรับคนค้าขายหรือนักธุรกิจสัปดาห์นี้สามารถทำได้ใครเป็นในหน้าที่ดินนะคะใครขายรถไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงเป็นเซลล์นะคะมือหนึ่งมือสองสัปดาห์นี้เด่นมากๆเลยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างมาดูนะความรักเนี่ยคนที่โสดสำหรับชาวอาทิตย์อาจารย์บอกเลยนะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเราสนใจงานมากกว่าถ้าเจอคนรักหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเนี่ย1ทายว่าอายุน้อยนะคะ2ทายว่าอยู่ไกลจากเราเยอะหรือใครที่เพิ่งมีรักใหม่ๆในสัปดาห์นี้ทายว่าจะคุยโทรศัพท์กันเยอะหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าโทรศัพท์เนี่ยคา power bank ไว้ด้วยชาร์จแบตไว้ตลอดเวลาก็เป็นได้จ้านะมาดูคนที่มีคู่คนที่มีรักนะคะคนที่มีผัวมีเมียแล้วหรือมีครอบครัวแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าเราห่างกันเพราะเรื่องของงานแต่ถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีอยู่แล้วมันแปลว่าเรากับแฟนเนี่ยเข้าใจกันดีให้อิสระกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าต้องการสร้างครอบครัวร่วมกันด้วยมันแปลว่าเข้าใจกันดีด้วยแฟนเนี่ยจะบอกว่าเขากำลังเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเขานอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นฝากเตือนคู่ครองคนรักของชาวอาทิตย์สักนิดนึงสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานและเงินสำคัญไหมสำคัญแต่ร่างกายหรือสุขภาพก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
เรื่องของสุขภาพเช้าอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ทายว่าแข็งแรงขึ้นใครที่ป่วยร่างกายร่างกายเนี่ยมันจะเฟิร์มขึ้นในสัปดาห์นี้มันแปลว่าเราแข็งแรงขึ้นแต่ให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยอย่ายกของหนักอาจารย์บอกเลยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังได้นะจ๊ะเราก็จะบอกว่าถ้าเช้าอาทิตย์เดินเมื่อแบบใจลอยคิดนู่นคิดนี่มันแปลว่าจะเตะนู่นเตะนี่เท้าเจ็บก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะบริวารให้คุณนะคะช่วยเหลือดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินลูกก็ส่งเสริมตัวเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเราเนี่ยจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลืออาจารย์บอกเลยเนาะชาวอาทิตย์กำลังคิดที่จะเขาเรียกว่าเดินทางไปเที่ยวหรือว่าทำงานไปด้วยบางคนจะไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนก็ไปแค่เขาเรียกว่าต่างจังหวัดอันนี้ตามวาสนาเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะมีโอกาสเรื่องเดินทางไกลชาวอาทิตย์ออกนอกบ้านได้ตังค์นะจ๊ะออกนอกบ้านดวงดีชาวอาทิตย์เนี่ยจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมั่นคงแล้วแต่ชาวอาทิตย์ไม่หยุดอยู่แค่นั้นถามว่าเป็นเรื่องดีไหมดีมากเลยนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคเด่นเนี่ยมันมาจากเรื่องของการงานนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องการเสี่ยงจะบอกว่าอายุย่างของคุณพ่อเช่นคุณพ่ออายุ56ให้ซื้อ56 57อะไรประมาณนี้นะจ๊ะซื้อลอตเตอรี่เนาะเราก็จะบอกว่าบ้านเลขที่ให้โชคกันในสัปดาห์นี้บางคนบอกว่าอาจารย์คะซื้อเลขมือถือตัวเองได้ไหมได้นะคะ3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือให้โชคค่ะยังพิมพ์ได้นะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คำว่าโชคดีนะคะหรือเขาเรียกว่าใครอยากจะทายก็เรียกว่ารับเบอร์มงคล 2,000 บาทนี้นะคะก็เขาเรียกว่าพิมพ์ว่ากระดิ่งสีอะไรพอนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของเลขเดี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสัปดาห์นี้มี37 30 01นะคะแล้วก็อีก1ตัวคือ37บอกไปแล้วเอาแค่นี้แหละมีแค่นี้เอาแค่นี้พอนะไม่ต้องลงทุนเยอะนะจ๊ะเลขเดี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคมาดูวันดีกันบ้างนะคะพรุ่งนี้เนี่ยชาวอาทิตย์จะปวดท้องบอกเลยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะพรุ่งนี้นะเริ่มสตาร์ทวันแรกนะวันอาทิตย์นะมีความรู้สึกว่าอึดอัดท้องอาหารไม่ค่อยย่อยนะสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันที่ดีนะคะเริ่มสตาร์ทเป็นจันทร์อังคารพุธดีมากเกี่ยวกับเรื่องโชคดีมากเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินเงินพิเศษนะจ๊ะวันพฤหัสเดี๋ยวนะพรุ่งนี้อาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสดีมากให้ระวังวันศุกร์บางทีเนี่ยตัวเรานะคะในเรื่องของวันศุกร์เนี่ยนะจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่วันเสาร์ก็โชคดีเกี่ยวเรื่องการเงินนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าทำงานไปแล้วรอเขาเรียกว่าปิดการขายอะไรเงี้ยนะช่วงวันพฤหัสดีมากนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวันดีมาดูสีเสื้อผ้ากันบ้างสัปดาห์นี้เขียวส้มม่วงดีมากเลยชาวอาทิตย์จัดไป3สีนะคะสีที่ควรเลี่ยงสัปดาห์นี้คือสีแดงนะคะและสีน้ำตาลขาดนะครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะชาวอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้ของใหม่สัปดาห์นี้อะไรหลายๆอย่างนะนะจ๊ะแล้วโดยเฉพาะรถใหม่หรือมือถือเครื่องใหม่ในสัปดาห์นี้จ้ะตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบ 2,000 ท่านแล้วอย่าลืมนะพิมพ์ชื่อเล่นนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เข้ามาเจอไลน์นี้เข้ามาเจออาจารย์พิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีนะคะเดี๋ยวรับของมงคลจัดนะมาต่อวันดีสีเสื้อผ้าเลขที่เนียวนำเกี่ยวเรื่องของโชคบอกครบเรียบร้อยสัปดาห์นี้จะบอกว่าไหว้พญานาคอันนี้ได้หมดเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นสายไหนไหว้พญานาคดีมากสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องที่ดินถวายที่ดินถวายที่ดินพระนะคะถวายที่ดินวัดนะจ๊ะไม่ได้แปลว่าเราเอาที่ดินไปถวายนะแต่ว่าใครจะมีแล้วถวายไม่ได้ขัดข้องอะไรนะจ๊ะตามกำลังเลยเนาะแต่มันแปลว่าร่วมนะคะ50บาท100นะคะอันเนี้ยถวายวัดดีมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะอีกเขาเรียกว่าอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเราเขาเรียกว่าชาวที่เกิดอาทิตย์เนี่ยนะคะอยากมีชื่อเสียงชาวอาทิตย์ใครที่พ่อยังอยู่ลองซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้พ่อดูเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีอาจารย์ทายเลยนะอย่างเร็วภายใน3วันอย่างช้าไม่เกิน3เดือนค่ะนะคะให้รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องโชคใหญ่ๆในเรื่องของงานใหญ่ๆในสัปดาห์นี้จัดนะครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะ
บอกวิธีเสริมดวงเรียบร้อยอ่ะครบถ้วนชาวอาทิตย์ผ่านไปนะจ๊ะเราจะมาต่อกันที่ชาวที่เกิดวันจันทร์ค่ะเราจะมาต่อกันที่คนวันจันทร์สัปดาห์นี้อาจารย์จะเริ่มทำนายนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่20ตุลาถึงวันเสาร์นะคะที่26ตุลานี้ตอนนี้อยู่ด้วยกัน 1,800 ท่านเพราะฉะนั้นขอรับชมสดพร้อมกันสัก 2,000 ท่านไปช่วยแชร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็ขึ้นถึงนะจ๊ะชาววันจันทร์สัปดาห์นี้เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ชาววันจันทร์ชีวิตจะมีความสุขขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของรักๆใคร่ๆในเรื่องของความรักนะจ๊ะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเจ้าชะตาคนที่เกิดวันจันทร์ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะต้องไปหาหมอคลินิกมันแปลว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะไม่ได้ป่วยมากแต่ให้เขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ดีในเรื่องของเจ้าชะตานะจ๊ะโอ้ยติด10ถ้วยแบบนี้บอกเลยนะชีวิตจะมีแต่กินกินอะไรก็อร่อยน้ำหนักตัวขึ้นแต่มันแปลว่าชีวิตมีความสุขไพ่รอบๆเนี่ยนะเวลามันเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาชาวที่เกิดวันอาทิตย์เงินดีรักดีครอบครัวดีในสัปดาห์นี้ไพ่ตำแหน่งบ้านก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจะบอกว่าใครจะขอพรใครจะไหว้ใครจะสักการะใครที่จะเขาเรียกว่าไหว้เจ้าที่อะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยแปลว่าขอพรอะไรไปแล้วมันแปลว่าจะสมหวังหรือว่าท่านจะช่วยนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีพระภูมินะคะใครที่มีเจ้าที่อ่ะดูแลให้ดีเนาะกวาดเช็ดถูเปลี่ยนน้ำให้สะอาดให้ดีนะคะขึ้นดอกไม้หอมอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะมาเริ่มต้นนะคะที่คนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้จ้ะนะคนวันจันทร์ใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านได้งานที่เราถนัดหรือว่าได้งานที่เราชอบค่ะนะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าเจ้านายรักเพื่อนฝูงรักสัปดาห์นี้ตัวเรานะมีแต่คนเขาเรียกว่ายื่นไมตรีให้นะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยที่ทำงานนะคะจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะมันแปลว่าปาร์ตงปาร์ตี้อะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะอ่ะงานประจำยังดีอยู่อ่ะมาดูคนค้าขายบ้างคนค้าขายสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ได้โดดเด่นแต่มันแปลว่ามั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์แฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแน่นอนในสัปดาห์นี้ค่ะนะหลายๆคนมีเกณฑ์การเดินทางสถานที่ใกล้น้ำจังหวัดที่เป็นเกาะจังหวัดที่เขาเรียกว่าติดน้ำหรือว่าประเทศที่ใกล้ทะเลติดทะเลหรือเป็นเกาะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันจ้ะจะบอกว่าคุณจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่อาจารย์ทายเลยนะว่าสัปดาห์นี้เดินทางปลอดภัยแน่นอนจัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์คุณจะมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วมันแปลว่าคุณจ่ายได้แน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าจะกู้ซื้อบ้านนะบางทีติดปัญหาบ้างและดูยากบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันแปลว่าผ่านนะจ๊ะกู้บ้านได้บัตรเครดิตได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านสามารถทำได้ด้วยชาวที่เกิดจันทร์นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยทายว่าตัวคุณเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมทำสวยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะถามว่าจะทำได้ไหมมีโอกาสเจ็บตัวแล้วออกมาสวยค่ะในสัปดาห์นี้แนะนำว่าทำได้ร่างกายพร้อมนะจ๊ะอ่ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากับสาวๆวันจันทร์หนุ่มๆวันจันทร์ที่จะหน้าตาดีขึ้นนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างการเงินน่ะรายรับมากกว่ารายจ่ายในสัปดาห์นี้บอกเลยมันชิลขึ้นมันชิลมากค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดสัปดาห์นี้จะมีคนเข้ามาคุยนะคะตัวเราก็จะถูกใจเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จะบอกว่าบางทีอ่ะมันแปลว่าเข้ามาซ้อนหรือว่าเข้ามาสองคนก็เป็นได้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างอ่ะยังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีอยู่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าทั้งเราและเขาต่างดูแลกันดีแต่แฟนเนี่ยให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะหรือบางทีเขามีเรื่องกังวลใจบ้างช่วงนี้แฟนอยากทำบุญมากเป็นพิเศษนะจ๊ะให้กำลังใจพากันไปไหว้พระพากันไปทำบุญเสริมดวงรักในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเนาะมันแปลว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่เป็นอะไรมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ให้ระวังในเรื่องของอาหารการกิน
อ๋อกินอะไรก็แล้วแต่ระวังอาหารเป็นพิษระวังท้องเสียไม่ได้เป็นอะไรมากแต่บางทีมันแปลว่าได้ดีท็อกกระเพาะลำไส้ออกไปเออนะคะต้องระวังในเรื่องของอาหารเป็นพิษเนาะนะจ๊ะอ่ะในเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะเวลาไปขึ้นแบบเนี้ยนะอาจารย์มองว่า1น้ำหนักตัวขึ้นอ้วนขึ้นนะคะเราก็จะบอกว่าหลายๆคนจะมีอาการของปวดหลังไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดแต่จะมีอาการอย่างที่อาจารย์บอกในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะโชคเรื่องการเสี่ยงมองว่าไม่เด่น 100% เนาะนะจ๊ะแต่ว่ามันเด่นเกี่ยวกับเรื่องของกินของฝากถูกอกถูกใจได้เค้าเรียกว่าได้ของที่ถูกใจจากคนรักก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จ้ะนะใครนะคะที่ชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี23 22 85นะคะและ20ค่ะนะคะครบถ้วนมาดูวันดีกันบ้างสัปดาห์นี้ชาวที่เกิดวันจันทร์วันดีเริ่มสตาร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์นะคะดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะอาทิตย์จันทร์นะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะจ๊ะดีมากเลยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของวันเสาร์วันเดียวบางทีแล้วเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์การตัดสินใจหรือคำพูดของเรานะคะจะบอกว่าเวลามันพูดออกไปแล้วมันบังคับตัวเราเองในเรื่องคำพูดเนาะคำพูดเป็นนายเราเพราะฉะนั้นช่วงปลายสัปดาห์จะพูดอะไรคิดสักนิดนึงนะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ได้คิดเวลาพูดแต่คนอื่นเสียความรู้สึกจ้ะนะจ๊ะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยวันดีมาดูนะสีเสื้อผ้าในสัปดาห์นี้นะคะชมพูฟ้านะคะขาวดีมากนะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะอ่ะสีเสื้อผ้านะคะวันดีเลขเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคอ่ะมาดูวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ให้ถวายสังฆทานที่เป็นยากับพระสงฆ์นะจ๊ะแต่ต้องเขาเรียกว่าต้องดูเรื่องของใหม่ไปเลือกซื้อตามร้านขายยาตามเขาเรียกว่าร้านขายยานั่นแหละเนาะนะจ๊ะอ่ะเลือกซื้อยานะคะยาดีๆยาสามัญประจำบ้านนะคะดีมากเลยในสัปดาห์นี้รวมทั้งทำบุญทอดกฐินนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นกฐินนะคะที่อาจารย์ชวนร่วมบุญหรือว่าที่วัดแถวบ้านคุณหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่คุณตั้งใจอยากทำได้บุญเท่ากันหมดค่ะนะคะสัปดาห์นี้แก้เคล็ด2อย่างเนี้ยพอแล้วนะจ๊ะ1อย่างนะจะบอกว่าใครที่พ่อแม่ยังอยู่ลองพาพ่อแม่ไปทานอาหารอร่อยซื้อของอร่อยที่พ่อแม่ชอบมาฝากที่บ้านเนาะเขาเรียกว่าเจียดตังนะคะหรือแบ่งตังบางส่วนของเราเอาเท่าที่มีนะคะแล้วเขาเรียกว่าไม่ลำบากเนี่ยเนาะใส่ซองให้พ่อแม่แล้วก็บอกว่าขอพรด้วยนะจ๊ะไม่ได้บังคับนะเชิงขู่เล็กๆนะจ๊ะจะบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีโชคจากวาจาของคนที่เป็นบุพการีคนนี้มีพระคุณก็ได้บางคนบอกอาจารย์พ่อแม่ไปเผาถ่านหมดแล้วพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วคุณต้องมีคนที่มีพระคุณกับคุณนะคะคนที่มีพระคุณคนที่มีบุญคุณเนี่ยไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสายเลือดญาติอย่างเดียวนะใครก็ได้ที่เคยช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณหมดเลยจ้ะนะครบถ้วนเรียบร้อยจ้าคนที่เกิดอังคารนะคะสัปดาห์นี้มาดูซิว่าดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะเริ่มดำเนินตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่20ตุลานี้นะคะถึงวันเสาร์ที่26ตุลานี้ชาวที่เกิดอังคารรายงานตัวด่วนพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์คำว่าโชคดีพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์คำว่าโชคดีแชร์ด้วยอังคารจ๋าสัปดาห์นี้เวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นเป็นไพ่เดทแบบนี้คนอังคารระวังป่วยระวังไม่ค่อยสบายถ้าคุณแข็งแรงดีอยู่มีโอกาสได้เขาเรียกว่าไปงานขาวดำในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะขับรถขับลาในเวลากลางคืนนะคะในเวลาหัวค่ำนะคะต้องระวังรถเสียหรือรถมีปัญหาด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาเลยหรือบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ขับรถค่ะสัปดาห์นี้ไม่ได้เดินทางไปงานแบบนี้แน่นอนค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยคนอังคารจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อเท้าบอกเลยนะในสัปดาห์นี้จัดนะอังคารเข้ามาด่วนเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยตัวเองนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยเจออาจารย์มาก่อนเลยอาจารย์ฝากกดถูกใจเพจนิดนึงได้ไหมนะจ๊ะเพจอาจารย์กุ้งให้รักนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดดาวไว้นะที่สำคัญมากที่สุดคือ1ถูกใจเพจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ
คลิปนี้นะจ๊ะหรือว่ารายนี้ออกไปด้วยมาอังคารจ๋าสัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้บอกเลยนะว่าอาจารย์มองว่าได้งานไกลบ้างสัปดาห์นี้คนอาคารยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสักเท่าไหร่ตัวเราเนี่ยมันแปลว่าเขาเรียกว่าบางทีไพ่แบบนี้หนึ่งขาดกำลังใจนะสองสุขภาพไม่ค่อยดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้คนที่เขาเรียกว่าทำงานประจำอยู่มีโอกาสได้ย้ายงานเปลี่ยนงานมาเรียบร้อยแล้วเนาะบางคนเนี่ยเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยมันแปลว่าเคยเขาเรียกว่าทำงานบริษัทแบบนี้อยู่มาทำงานอีกบริษัทนึงซึ่งมันไม่แตกต่างจากของเดิมหรือเปลี่ยนฟิลไปเลยก็เป็นได้แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะจ๊ะเดทเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการตายเสมอไปมันไม่ได้แต่ว่าอีกในนึงเดทแปลว่าถึงจุดสิ้นสุดแต่ต่อด้วยไพ่แทนแพลนเนี่ยนะคะมันแปลว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าของเก่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวอังคารสู้ๆค่ะนะคะมาใครที่ทำงานประจำแล้วไม่ได้ลาออกเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่เจ้านายที่เขาเรียกว่าอะไรอะเห็นความดีของเราเห็นว่าเราเหนื่อยเนาะเขาเรียกว่าให้ตังค์ให้เงินพิเศษก็เป็นได้ค่ะนะจ๊ะคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรนะคะตั้งแต่เขาเรียกว่าช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ก็เป็นได้จัดนะแต่ใครอยากลงทุนเพิ่มสัปดาห์นี้สำหรับคนที่ทำธุรกิจอาจารย์ไม่แนะนำให้ทำของเก่าของเดิมไปก่อนนะจ๊ะงานที่เด่นเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการขายเนาะนักขายเซลอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอาหารเครื่องดื่มสัปดาห์นี้เด่นมากงานออนไลน์นะจ๊ะงานที่เขาเรียกว่าขายเครื่องสังกัดพันนะคะก็ดีด้วยนะสัปดาห์นี้นะคะรีโนเวทบ้านเก่าขายใหม่จัดสวนนะคะงานที่เขาเรียกว่าเป็นการประมูลก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้นะคะมันแปลว่างานของคุณค่อนข้างเด่นแต่จะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยชาวอังคารงานมีคู่แข่งแน่นอนจัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้จะบอกว่านะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะยังหาได้อยู่ไหมยังหาได้อยู่ค่ะนะแต่บางคนเนี่ยชาวอังคารอาจจะต้องดึงเงินเก่ามาใช้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคนรักสุขภาพคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งสุขภาพของตัวเราเองสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการเงินยังมีหมุนเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินยังไม่ถึงขั้นขนาดขัดสนขัดสายแต่อย่างใดนะจ๊ะแต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการซ่อมรถการต่อประกันชีวิตซื้อประกันชีวิตไม่ว่าให้ตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวค่ะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างการเงินผ่านไปนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนโสดบอกเลยอยากอยู่โสดไปก่อนยังไม่อยากมีใครมีคนเข้ามาคั่วเข้ามาคั่วคือแปลว่าเข้ามาจีบนะใช้ได้หมดนะนะคะมีคนเข้ามาจีบเนาะแต่ตัวเรามันแปลว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นรักใครในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมันแปลว่าเขาเรียกว่าบางทีอ่ะใจอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคิดถึงรักเก่าในอดีตนะแต่คนวันอังคารมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเราล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ค่อยสมหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องความรักเนี่ยมันแปลว่าเราก็กล้ากลัวแต่อาจารย์ทายว่าไพ่แบบนี้นะเรากลัวมากกว่ากล้าสัปดาห์นี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครถ้าคุยก็แปลว่าคุยศึกษาดูใจกันไปก่อนสัปดาห์นี้ไม่ควรที่จะทุ่มเทใจเวลาให้กับเรื่องของรักๆใคร่นะจ๊ะคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วจะบอกว่ามันมีสายใยผูกพันกันไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างที่เช่นอีกคนอยู่บ้านอีกคนอยู่โรงพยาบาลมันแปลว่าห่วงใยมันแปลว่าคิดถึงมันแปลว่ายังรักแต่ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ในสัปดาห์นี้ความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วในสัปดาห์นี้อย่าโฟกัสเรื่องความรักนะคะรักไม่เด่นให้มุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานดีกว่าจ้ะนะรักผ่านไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยชาวอังคารสัปดาห์นี้จะบอกให้นะเวลาตื่นนอนมาเนี่ยนะคะลุกจากที่นอนอย่าลุกพรวดพราดนะสัปดาห์นี้จะมีอาการบ้านหมุนนะจ๊ะไม่ได้มีม้าหมุนอยู่ในบ้านแต่อย่างใดนะหลายๆคนจะงงนะคะ แต่จะบอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกน้ำในหูไม่เท่ากันมึนงงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าบางทีแล้วชาวที่เกิดอาการสุขภาพไม่ดีอาจารย์บอกเลยนะจ๊ะระวังในเรื่องพวกกดไหลย้อนด้วยนะจ๊ะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเป็นโรคนี้ประจำตัวอยู่แล้วเนี่ย
สัปดาห์นี้เนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวโรคเก่าจะกำเริบสัปดาห์นี้ดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เยอะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แพทย์แนะนำด้วยนะจ๊ะอ่ะหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าหายใจเหนื่อยเหนื่อยง่ายเหนื่อยหอบนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องสายตาบางคนมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าข้อเข่าหรือข้อเท้าในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะอ่ะครบถ้วนผ่านไปเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกวิธีแก้เคล็ดนะจ๊ะตอนนี้อยู่ในการเกือบ 1,700 ท่านไปช่วยแชร์ให้อาจารย์นิดนึงนะทุกคนนะคะอย่าพิมพ์ได้นะนี่น้องกุ้งน่ารักมากเลยพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คำว่าโชคดีพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีแล้วแชร์ออกไปค่ะนะคะทำแบบมึนๆนั่นแหละคนที่ไม่ขี้สงสัยก็จะเป็นคนโชคดีนะจ๊ะเวลาใครเอาตังค์มายื่นให้ถามไหมตังค์นั้นมาจากไหนไม่ต้องถามนะเวลาที่มันจะได้เนี่ยเราเอาหมดนะคะไม่ต้องปฏิเสธเนาะถ้าเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยขอให้มีเขาเรียกว่าอาชีพที่สุจริตพอนะจ๊ะอังคารโอเครู้เรื่องสู้ๆนะคะอังคารสุขภาพผ่านไปนะคะมาดูในเรื่องของโชคบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเจ้าชะตานะคะโชคไม่เด่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเสี่ยงให้ซื้อ2ตัวท้ายเบอร์มือถือที่คุณใช้อยู่ให้โชคใครเดินทางไปเขาเรียกว่างานขาวดำนะคะให้ซื้ออายุคนเสียชีวิตนะคะได้จัดนะบางคนมีโชคจากความฝันบางคนฝันร้ายบางคนเขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยคนที่เกิดอังคารสัปดาห์นี้ชีวิต 2-3 ที่นะคะที่จะต้องไปบ่อยคือ 1. โรงพยาบาล 2. วัดนะจ๊ะ 3. บางทีอ่ะมันแปลว่าสถานที่ราชการแต่ส่วนมากที่ที่ไปเนี่ยตัวเราจะต้องไปแก้ปัญหานะจ๊ะหรือว่าเขาเรียกว่าไปด้วยความกังวลใจนะมาต่อกันที่อะไรล่ะสุขภาพผ่านไปเนาะมาดูเรื่องโชคนะคะบอกไปแล้วนะจ๊ะใครที่เปิดร้านค้าร้านขายที่บ้านจะบอกว่าสัปดาห์นี้ลูกค้าตึมลูกค้าเยอะบอกเลยนะจ๊ะนะชาวอังคารสัปดาห์นี้กำลังคิดที่จะทำเขาเรียกว่าเหล็กดัดที่บ้านนะคะทำประตูรั้วทำกำแพงรอบบ้านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะทำได้ไหมทำได้แต่บางทีแล้วถ้าเราไม่ได้ดูอยู่ดูช่างอ่ะมันแปลว่าบางทีออกมาไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างที่เราหวังนะจ๊ะครบถ้วนนะจ๊ะมาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้อังคารจะไม่ค่อยสบายเนาะมันแปลว่าไม่มีแรงอ่ะบางคนนอนซมอยู่กับบ้านนะจ๊ะนะวันดีเริ่มสตาร์ทเป็นวันจันทร์วันจันทร์จะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะจ๊ะวันจันทร์ดีมากวันอังคารให้รอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องแฟนไม่ค่อยโอเคนะนะคะในเรื่องของอาการเพราะฉะนั้นใครมีแฟนป่วยอยู่เนาะนะจ๊ะวันอังคารนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะพุธดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะพฤหัสดีมากเกี่ยวกับเรื่องการงานพฤหัสศุกร์บอกเลยว่างานเยอะงานเพียบนะคะไม่ว่างอังคารบอกว่าสัปดาห์นี้ถึงฉันจะป่วยฉันยังต้องขยันสัปดาห์นี้ถึงฉันจะป่วยฉันก็ยังต้องทำงานอยู่สัปดาห์นี้ถึงเขาเรียกว่าคนในบ้านจะไม่ค่อยสบายแล้วก็แล้วแต่วันอังคารจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวบอกเลยนะจ๊ะวันดีครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีดำใส่ได้ใส่แกล้เข็ดก็ได้อาจารย์บอกเลยเนาะนะจ๊ะดำเนี่ยบางทีอ่ะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่า1ตรง2อยู่กับความจริงนะคะเราก็จะบอกว่าสีเขียวเหนี่ยวดำเกี่ยวกับเรื่องของโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะนะคะส้มเขียวดำดีมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงเนาะเป็นสีครามสีเทาก็ได้หรือสีครามก็ได้ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่จัดนะจ๊ะครบถ้วนยังวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญหีบศพผ้าขาวห่อศพนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะทำบุญเกี่ยวกับเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับคนที่วัดพระบาทน้ำพุนะคะคนที่เขาเรียกว่ามีโรคร้ายอ่ะนะจ๊ะวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยสามารถทำที่เซเว่นก็ได้ใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าทำหน้าตู้ ATM ง่ายมากเลยค่ะอาจารย์กี่สิบบาทก็ทำได้หมดอนุโมทนาบุญนะคะนะจ๊ะ
อ่ะคนที่เขาเรียกว่าขาหักมีปัญหาในเรื่องของการเดินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือใครที่มีปัญหาเรื่องตาบอดก็ได้นะชาวอังคารสามารถทำได้หลายอย่างเลยในสัปดาห์นี้นะคะอนุโมทนาบุญร่วงหน้านะคะกับชาวอังคารด้วยตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบ 1,800 ท่านแล้วฝากแชร์นะเฟซด่วนเข้ามาฟังดวงด่วนอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีค่ะนะคะอ่ะมาต่อกันที่ครบยังวันดีสีเสื้อผ้าเลขเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคเอ้ยเลขยังไม่ได้บอกเนาะใช่ไหมทวงต้องทวงนะเดี๋ยวลืมแบบไรนั้นอีกนะเหมือนน้ำตาลลดนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี13 14 70 90และ81ค่ะครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะมาต่อกันวันพุธจ๋าจ๋าวันพุธต้องขานได้นะสัปดาห์นี้มาดูซิว่าดวงเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่20ตุลาถึงวันเสาร์ที่26ตุลานี้จ้ะวันพุธไพ่ดีเกี่ยวกับงานวันพุธจะขยันมากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะแล้วงานที่เด่นมากๆเนี่ยเป็นงานที่ใช้ชื่อเสียงความสามารถส่วนตัวนักร้องนักแสดงนักดนตรีหลายนักแร่นะจ๊ะนักแร่แปลว่าอะไรนะมันแปลว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะจ๊ะจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ในตำแหน่งความคิดหรือในตำแหน่งหัวคิดแล้วให้ลงมือทำอย่าเขาเรียกว่าทำอะไรแล้วก็แล้วแต่เวลาเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะคะให้ทำไปเลยอย่าเขาเรียกว่าถอยหลังหรือคิดหยุดจะทำดีไม่ทำดีอ่ะมันแปลว่าห้ามลังเลนั่นแหละในสัปดาห์นี้นะคะคิดแล้วทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนขมายความคิดนะนะจ๊ะคนวันพุธพูดดีดวงดีนะนะคะจริงๆแล้วคนวันพุธก็ลักษณะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยนะมาเลยเรื่องแรกก่อนเลยจ้านะจ๊ะวันพุธรายงานตัวตอนนี้อยู่ด้วยกัน 1,400 พระท่านเป็นคนวันพุธกี่คนยังพิมพ์ได้นะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีค่ะนะคะวันพุธจ๋าสัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านบอกเลยได้งานที่ท้าทายเนาะตัวเราเนี่ยควรรีบฉวยโอกาสเลยนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่สัปดาห์นี้คุณอยากทำนู่นอยากทำนี่ไปหมดแหละนะจ๊ะแต่บางทีเราเนี่ยนะมันแปลว่าพอคิดก็ให้ลงมือทำเลยไอเดียกำลังมันเจิดในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบอกเลยเนาะเราก็คนที่เขาเรียกว่าค้าขายหรือนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็แล้วแต่สัปดาห์นี้จะบอกว่าค้าขายดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องทั้งสัปดาห์บอกเลยจ้ะนะจ๊ะงานออนไลน์เด่นนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากงสีธุรกิจครอบครัวเด่นเนาะต่างชาติต่างภาษาองค์กรอะไรที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับต่างชาติด้วยนะจ๊ะค่อนข้างเด่นสัปดาห์นี้เสื้อผ้าผู้หญิงอาหารงานช่างนะจ๊ะเซลล์นะคะขายอะไรก็แล้วแต่ในหน้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคนกลางอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้งานเด่นมากนะจ๊ะตัวเราเนี่ยจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพูดอะไรคนก็เชื่อขายอะไรก็ขายดีนะจ๊ะพูดในสิ่งดีๆก็แล้วกันเนาะสัปดาห์นี้จะบอกว่าคุณจะทำหลายอย่างสัปดาห์นี้นะไอ้หนูก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำแต่ให้ทำของยากก่อนเรียงลำดับงานควรปิดจ็อบไหนก่อนควรคุยกับคนไหนก่อนปิดการขายคนไหนก่อนสัปดาห์นี้งานจะเข้ามาเยอะหรือแปลว่างานล้นมือค่ะนะทุกอย่างยังควบคุมได้จัดตารางสักนิดนึงจัดเวลาสักนิดนึงนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของตังค์นะจ๊ะบางคนเรียกเงินบางคนเรียกตังค์ได้หมดเลยความหมายเดียวกันนะจ๊ะจะบอกว่ามันแปลว่ารายได้เยอะบอกเลยนะแล้วคนที่รายได้เยอะเนี่ยก็คิดมักที่จะอยากผ่อนบ้านอ่ะอยากผ่อนรถนะในสัปดาห์นี้ขออภัยค่ะคิดแล้วมีโอกาสได้ทำใครอยากซื้อบ้านมีโอกาสได้ซื้อใครอยากเปลี่ยนรถใหม่สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เปลี่ยนบอกเลยนะจ๊ะการเงินดีขึ้นคุณจะมีรายจ่ายแล้วก็แล้วแต่จ่ายได้แน่นอนสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่า
คนที่เกิดวันพุธเนี่ยแต่งตัวเก่งขึ้นด้วยบางคนช้อปปิ้งออนไลน์เสื้อผ้าเก่งขึ้นด้วยนะคะเข้าไปใน Lazada มีอะไรอยากได้ซื้อหมดสัปดาห์นี้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะมาดูแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเราเนี่ยถ้าเงินหรืองานมักที่ต้องพึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้สัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธอย่าคบคนที่ด้อยกว่าคำว่าด้อยกว่าไม่ได้แปลว่าฐานะนะจ๊ะแต่มันแปลว่าความคิดวุฒิภาวะนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยากเป็นเหมือนคนไหนให้อยู่ใกล้คนนั้นคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างการเงินผ่านไปนะจ๊ะมีโชคด้วยสัปดาห์นี้การเงินสะพัดคนที่เกิดวันพุธเขาเรียกว่ารับสองมือสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนนะจ๊ะแต่ตัวเราอ่ะก็จะเลือกคนที่มันสเปคจะเลือกคนที่แบบสมาร์ทหน่อยสาวๆที่ผิวพรรณนะคะเขาเรียกว่าปากนิดจมูกหน่อยสูงยาวเข่าดีอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคนที่เป็นหนุ่มคนที่เขาเรียกว่าเป็นสาวๆเนี่ยก็จะเจอชายในฝันจะเจอหนุ่มในฝันในสัปดาห์นี้เลือกเอาเลยมีคนเข้ามาคุยหลายคนค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมันแปลว่าเนื้อหอมมากเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะมาดูเขาเรียกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วรักดีไหมรักดีนะแฟนจะอกเอาใจคุณดีหรือว่าพูดกับคุณดีแต่บางทีแล้วมันแปลว่าเขาอาจจะมันแปลว่าสังคมสักนิดนึงหรือออกนอกบ้านเก่งสักหน่อยนึงในสัปดาห์นี้แต่มันแปลว่าเขาก็กำลังจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะจ๊ะความรักโดดเด่นมากสำหรับชาววันพุธไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพอ่ะหลายๆคนจะมีสาวๆนะจะมีปัญหาเรื่องมดลูกต่ำมดลูกโตในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบอกเลยเนาะบางคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าติดเชื้อเกี่ยวเรื่องกระเพาะปัสสาวะเนาะบางคนอั้นฉี่เป็นเกี่ยวเรื่องขัดเบารู้จักขัดเบาไหมหลายๆคนบอกรู้จากน้องเกดใช่ไหมนะคะโชคดีทุกคนที่พิมพ์เข้ามาโชคดีหมดเลยพิมพ์เข้ามาซ้ำก็ได้นะนะคะใครกลัวอาจารย์ไม่เห็นนะคะพิมพ์ซ้ำก็ได้หรือใส่ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งก็ได้นะจ๊ะมาความรักดีการงานดีนะคะตายละพูดเรื่องสุขภาพพระอาจารย์ในเรื่องของสุขภาพใครป่วยมาก่อนหน้านี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นชาววันพุธกำลังคิดเรื่องลดน้ำหนักกำลังคิดจะเขาเรียกว่าทานอาหารเสริมตัวไหนนะที่ทำให้เรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นจริงๆอ่ะอาหารเสริมก็ไม่ได้ติดอะไรนะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมการออกกำลังกายหรือการแอคทีฟตัวเองสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันพุธนะคะทำงานอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันแปลว่างานที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะที่ทำได้ที่บ้านหรือว่าเปิดร้านค้าตัวเองเนี่ยบางคนทำงานไปด้วยแข่งไปด้วยบางคนทำงานไปด้วยจ็อกกิ้งไปด้วยหลายๆคนบอกอาจารย์เต้นหรือเปล่าไม่ใช่นะทำเท้าวิ่งให้ดูนะจ๊ะก็บอกว่าเหงื่อตกสุขภาพดีสัปดาห์นี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสำหรับชาวที่เกิดอาทิตย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขาการเดินมดลูกช่วงล่างไม่ว่าหญิงหรือชายนอกนั้นยังไม่เป็นอะไรในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะถ้าอยากลดน้ำหนักมันแปลว่ามีโอกาสทำได้นะแต่ว่าบางทีแล้วมันแปลว่าอาจจะทำไม่สำเร็จคืออย่างนี้นะแปลว่าเวลาคิดก็ทำเลยแต่บางทีพอเห็นของกินก็อาจจะกินอีกนะจ๊ะแต่อยากรูปร่างดีชาวคนที่เกิดพุธกลางวันสัปดาห์นี้จะห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกของตัวเองหรือในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะไม่เป็นไรผ่านไปนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคที่เข้ามาเด่นๆหรือหนักๆแล้วมันแปลว่ามาจากเรื่องของงานนะคะแต่ใครอยากเสี่ยงช่วงปลายสัปดาห์ยังเสี่ยงได้หรือซื้อได้อยู่เนาะคนที่เกิดวันพุธจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าเงินที่เข้ามาเข้าหลายทางไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะสัปดาห์นี้เด่นเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะจ๊ะอายุแม่นะจ๊ะอายุแม่บ้านเลขที่ที่แม่อยู่ให้โชคบ้านเลขที่เราให้โชคซื้อลอตเตอรี่กับคนท้องซื้อลอตเตอรี่กับคนอ้วนผิวขาวหรือว่าแลเป็นคนจีนมีโชคค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี71 70นะคะ2120และ83อีก1ตัวได้ไหม81นะคะอีก1ตัวครบถ้วนเรียบร้อยสัปดาห์นี้นะคะ
มาดูวันดีกันบ้างนะจ๊ะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอาทิตย์นะคะดีมากเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะนะจ๊ะอาทิตย์จันทร์ดีมากอาทิตย์จันทร์อังคารนะคะข่าวดีล้วนๆนะจ๊ะวันพุธจะบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันฟังให้ดีนะวันพุธเนี่ยอย่าไปพูดเอาชนะใครอย่าไปทะเลาะกับใครบางทีแล้วเราจะได้ตังค์มันแปลว่าจะขัดโชคเรานะจ๊ะวันพฤหัสจะบอกว่าดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเรื่องงานนะพฤหัสศุกร์เงินงานนะคะวันเสาร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคหรืออาหารการกินค่านะจ๊ะครบแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมคนที่เกิดวันพุธให้พูดแต่เรื่องดีให้พูดเชิงบวกนะคะสัปดาห์นี้ใครที่เขาเรียกว่าติดสินบนอะไรอยู่ก็แล้วแต่จะบอกว่าคนวันพุธกลางวันรีบไปแก้ซะนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะอีกหนึ่งอย่างคือสัปดาห์นี้ชาวที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะให้เขาเรียกว่ากวดน้ำลงดินนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าส่งบุญกุศลให้บุญแบ่งบุญกับพระแม่ธรณีสัปดาห์นี้เสริมดวงชาวพุธกลางวันค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้เขียวอ่อนม่วงนะคะและเดี๋ยวก่อนนะเขียวอ่อนม่วงหรือน้ำตาลดีมากในสัปดาห์นี้แต่สีที่ควรเลี่ยงคือสีแดงค่ะครบถ้วนเรียบร้อยจ้านะจ๊ะพุธกลางคืนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้คนพุธกลางคืนเวลาไพ่ขึ้นราชาแบบนี้นะจ๊ะตัวเราอ่ะจะขี้ระแวงหรือว่าไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายดวงเนี่ยมันดีขึ้นเพราะไพ่เป็นไพ่ใหญ่สัปดาห์นี้จะบอกว่าใครยืมเงินสักนิดหนึ่งนะจ๊ะช่วยได้เท่าที่ช่วยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยตัวเราอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ได้สัปดาห์นี้คนที่เกิดพุธกลางคืนไม่ไว้ใจใครง่ายทั้งที่ดึกๆแล้วเจ้าชะตาเป็นคนใจดีค่ะนะคะมามีเรื่องให้ต้องครุ่นคิดตัดสินใจจ้านะจ๊ะพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้นะมาดูจัดนะแม่ไม่ค่อยสบายบอกเลยเนาะบางทีจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องแม่ป่วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคำนี้ไม่อยากพูดแต่บอกไปเพื่อเฝ้าระวังไม่ได้เขาเรียกว่าให้กังวลใจแต่อย่างใดนะจ๊ะมาเรื่องแรกในเรื่องของการงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเราอะเรามีความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ค่อยถูกใจเจ้านายเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะหรือว่ามันแปลว่าช่วงเนี้ยเรากับเจ้านายห่างกันเรื่องความสัมพันธ์ไม่ค่อยได้คุยกันมีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างเรากับนายนะจ๊ะมันมีช่องว่างระหว่างคนที่เรารักนับถือเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรมากชาวที่เกิดพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้มันอาการก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกแหละแต่จะบอกว่าใครที่ทำงานประจำจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังเขาเรียกว่าดูเกี่ยวกับเรื่องผลของงานของเราอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำหน้าที่เต็มที่ในสัปดาห์นี้สำหรับคนพุธกลางคืนจ้ะมาดูคนค้าขายสัปดาห์นี้งานที่เด่นมันแปลว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทาๆจดหวยจดลอตเตอรี่ไม่ได้นะจดหวยได้แหละบอกไปตามตรงสวัสดีพี่ต้วนค่ะนะคะสวัสดีหนึ่งรอบนะจ๊ะงานเทาๆนะคะจดหวยเท้าแชร์นะคะหรือออกเงินกู้สัปดาห์นี้มันเด่นขึ้นมาค่ะจริงนะแต่บางทีแล้วว่าตัวเราอะแว็บแรกถ้าคนเกิดพุธกลางคืนมีลางสังหรณ์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคิดเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าใครไว้ใจไม่ได้คนนั้นไว้ใจไม่ได้คนที่เกิดพุธกลางคืนเซ็นแรงในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะมาหลอกพุธกลางคืนไม่ได้แอมเขาหลอกในสัปดาห์นี้บอกเลยนะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าเกี่ยวเรื่องคนลงทุนบ้างหรือว่าคนค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวบ้างในสัปดาห์นี้จะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ย ในเรื่องของการค้าขายยังดีอยู่ไหมดีช่วงกลางสัปดาห์และปลายสัปดาห์ต้นสัปดาห์อาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะบางทีตัวเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยโทรศัพท์พังหรือเปล่าวะทำไมไม่ค่อยมีใครติดต่อทำไมเพจเงียบไปวะทำไมไม่ค่อยมีใครอินบ็อกซ์ทำไมไม่ค่อยมีคนสอบถามเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าในสัปดาห์นี้อาการเป็นอย่างนั้นไม่ลูกค้ามันจะเงียบๆไปช่วงต้นสัปดาห์แค่นั้นเองหรือวันหยุดใครเขาขายกันโคมเนี่ยคนที่เกิดพุธกลางคืนวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยนะลูกค้าน้อยในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะ
มาดูเขาเรียกว่าในเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินน่ะนะมันแปลว่าถ้าไม่โลภขอโทษนะคะขออภัยนะที่อาจารย์พูดตรงจะได้เข้าใจง่ายถ้าไม่มีความอยากได้มากโลภมากหรือค้ากำไรเกินควรในสัปดาห์นี้คุณยังมีรายได้ที่คงที่อยู่เนาะหรือจะมีรายได้มากขึ้นก็เป็นได้นะจ๊ะหรือมั่นคงขึ้นก็เป็นได้บางคนน่ะจะบอกว่าคนที่เกิดพุธกลางคืนน่ะบางทีอ่ะมันได้มาดีในระดับนึงแล้วเราก็ต้องอยากได้ดีเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าให้เราทำราคาเดิมราคาอย่าเพิ่งขึ้นใครจะปรับในเรื่องของขึ้นราคาสินค้าในสัปดาห์นี้พุธกลางคืนอย่าเพิ่งใจเย็นค่ะนะคะช่วงปลายสัปดาห์หรือต้นสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันค่อยปรับค่ะนะคะงานออนไลน์ดีมากนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะแพทย์หมอไปว่าหมอสารพัดหมออะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะดีด้วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงในสัปดาห์นี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะหรือค่อนข้างมั่นคงจ้านะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินสัปดาห์นี้การเงินได้เยอะแต่ยังใช้เยอะบอกเลยนะจ๊ะแต่ยังจ่ายได้นะแต่คนวันพุธกลางคืนน่ะจะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยรายจ่ายเราเยอะหงุดหงิดใจเล็กน้อยแต่พุธกลางคืนจ่ายแบบนิ่งๆพุธกลางคืนเนี่ยไม่พูดเยอะอาจารย์บอกเลยนะนะคะผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังจ่ายได้แน่นอนค่ะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะคะบางทีน่ะใครที่เขาเรียกว่ามีลูกน้องนะคะหรือว่าจะต้องเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งมันแปลว่าให้ระวังลูกน้องเอารถไปชนเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุออกไปจากบ้านน่ะเราเห็นเหยียบปี๊ดไปเลยโครมปาดตรงเขาเรียกว่าไม่ไกลจากบ้านได้ยินเสียงมาถึงบ้านหรือสำนักงานหรือว่าเขาเรียกว่าโกดังโรงงานก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้เตือนเขาสักนิดนึงเตือนท่านลูกน้องทั้งหลายนะคะขับรถขับราใจเย็นสักนิดนึงนะเวลาอยู่กับออฟฟิศเวลาอยู่กับโรงงานไม่รีบหรอกพอกูขึ้นรถปุ๊บกูรีบเลยในสัปดาห์นี้จะเสียหายเกี่ยวเรื่องการซ่อมรถซ่อมราค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายเยอะเกี่ยวเรื่องการซ่อมรถแน่นอนในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่โสดนะมีคนเข้ามานอกจากมันไม่ถูกเป๊กแล้วมันไม่ถูกใจแล้วเนี่ยนะมันยังแปลว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าตังหิดใจไอ้เนี่ยเจ้าชู้แน่เลยคนเนี้ยนางเนี้ยเจ้าชู้แน่เลยเขามีใครคบอยู่หรือเปล่าตัวเราไม่ไว้ใจในเรื่องของความรักไม่ว่าใครจะเข้ามาในสัปดาห์นี้กล้ากลัวบางทีอ่ะมันแปลว่าอยากจะรักนะแต่ว่าไม่กล้าทุ่มเทนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างนะจ๊ะแฟนกำลังดวงดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีโชคมาแล้วและช่วงเนี้ยแฟนมีตังก็จะเจ้าชู้เพิ่มขึ้นมีตังก็จะเนื้อหอมเพราะมันไปซื้อน้ำหอมมาฉีดอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะตัวเราเนี่ยระแวงแฟนขี้หึงแฟนมากเป็นพิเศษชีวิตคู่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าคนพุธกลางคืนที่มีชีวิตคู่แล้วหรือว่ามีรักแล้วเนี่ยมีครอบครัวแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้มันจะไม่มีความสุขเพราะว่าเราเฝ้าระแวงเขาหรือเราไม่ไว้ใจเขาแต่อาจารย์เข้าใจเพราะว่าเขาทำตัวแบบนั้นนะออกนอกบ้านบ่อยใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะบางคนเนี่ยบัตร ATM เป็นของเขาก็จริงแต่ผูกไว้กับเบอร์เราทุกครั้งที่เขารูดปลื้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเด้งมาโชว์ที่หน้าเราเอ้ยมึงใช้อะไรวะอารมณ์แบบนี้เลยนะคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะสงสัยมากเป็นพิเศษค่ะนะในเรื่องของเขาเรียกว่าความรักเนี่ยนะจ๊ะให้ระวังปัญหาของมือที่3แต่มันไม่ได้แปลถึงเรื่องชู้สาวแต่แปลถึงเรื่องเวลาที่เราฟังคนอื่นพูดมานะมันแปลว่าบางทีทำให้เราเขาเรียกว่าเครียดจ้องจับผิดแฟนแล้วไม่มีความสุขในเรื่องของชีวิตคู่เพราะฉะนั้นนะคะสังเกตเองอย่าฟังใครค่ะนะคะแต่จะบอกฝากกระซิบคู่ครองคนรักผัวหรือเมียก็ได้ของชาวพุธกลางคืนเขารู้ทันเราหรือเขากำลังจ้องจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นประกาศนะคะคู่ครองคนรักของชาวพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้ถ้าคิดจะหลอกเขายากเขามีเซนส์อาจารย์ทำอะไรลงไปวะไม่รู้น้องกุ้งโชคดีนะคะน้องกุ้งพิมพ์มาหลายครั้งแล้วดีมากเลยนะตุ๊กตาโปะตาอันนี้คืออะไรน้องหวานโชคดีทุกคนค่ะนะคะอย่าลืมนะพิมพ์คำว่าชื่อเล่นสำคัญนะคุณชื่อเล่นคำว่าโชคดีแชร์หน้าเฟซนะคะทำแบบนี้นะทำแบบนี้จัดนะจ๊ะหน้าเรียว
ผอมลงหรือเปล่านะเรียวไม่อาจารย์ตั้งกล้องไกลๆแล้วหันหน้าหันอะไรแบบนี้นี่ถ้าฉายตรงมาแบบนี้มันจะแลเรียวนิดนึงเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูใหญ่เหมือนเดิมอ่ะใช้มุมกล้องเอาโอเคอะยังถ่ายได้นะเอ๊ะมันเห็นหรือเปล่าวะโอไม่เห็นโอเคอ่ะครบยังความรักผ่านไปมาดูในเรื่องของสุขภาพนี่พูดเรื่องคืนมีความรู้สึกไหมเฮ้ยสายตามีปัญหาเออสายตาเนี่ยมันแปลว่าเอ๊ะมันสั้นเอ๊ะมันสั้นขึ้นหรือเปล่าวะไม่เห็นไม่ชัดถ้ายาวมันแปลว่ายาวขึ้นมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวเอียงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาไม่ค่อยสู้แสงนะจ๊ะสัปดาห์นี้สำหรับชาวพุธคืนมีปัญหาหลักๆอยู่ 2-3 อย่างอ่ะอันดับแรกเลยนะนะคะ1ตา2ภูมิแพ้ผิวหนัง3มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเออนะจ๊ะบางคนเนี่ยมันมาจากความคิดความเครียดของเราด้วยบางคนเคยนะอันนี้เขาเรียกว่าผูกพันกับหมอนวดนะมีเพื่อนเป็นหมอนวดเลยรู้บางทีแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเรียกว่าเรายกแท็บเล็ตนะคะมือถือกดบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันทำให้เส้นตึงได้ด้วยนะจ๊ะบางคนเครียดมากเนี่ยเส้นไม่เดี๋ยวจะพูดผิดอายเขานะไม่รู้เส้นตรงไหนในนี้น่าจะมีหมอดูบ้างแหละนะคะมันจะมีเส้นตรงไหนตึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในเรื่องของความเครียดความคิดเนี่ยมันทำให้เราเส้นตึงได้ด้วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังได้ด้วยจ้ะนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยสุขภาพผ่านไปดูแลตัวเองให้แข็งแรงคนเกิดพุธกลางคืนจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันแข็งแรงหมอไม่ต้องหาแต่อาจารย์บอกให้เลยในสัปดาห์นี้สุขภาพก็ไม่ได้แปลว่าดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะบางคนตื่นมากลางดึกก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยเออนะจ๊ะครบถ้วนนะจ๊ะอย่างที่บอกนะลูกก็จะขอตังค์เยอะสักนิดนึงนะในสัปดาห์นี้บางคนบอกว่าพ่อก็จะเอามอไซค์แบบว่ายี่ห้อใหม่อันนี้เพื่อนออกแล้วในสัปดาห์นี้ลูกจะมาบอกอันนี้ของเก่าก็คือว่าอย่าพ่อยังผ่อนไม่หมดเลยลูกอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะนะผ่านไประวังเขาเรียกว่าได้ข่าวว่าแม่ป่วยหรือแม่ไม่ค่อยสบายหรือช่วงนี้คนที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยอาจจะปะทะคารมกับแม่ได้อย่างนี้นะเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นเป็นราชามันแปลว่าเราต้องเงียบฟังเขานะจ๊ะไม่ว่าใครจะมีปัญหากับเราเงียบนิ่งแล้วมันแปลว่าได้เปรียบมันแปลว่าเหนือคนอื่นพูดก็คือในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะครบถ้วนสุขภาพเรียบร้อยมาดูนะในเรื่องของโชคไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่มีโชคโชคไม่เด่นโชคได้มาจากเรื่องการงานมากกว่าแต่คนที่เกิดพูดก็คือบอกหนูอยากเสี่ยงหนูชอบเสี่ยงมากนะคะสัปดาห์นี้นะคะซื้อเป็นอะไรดีอะเห็นนะแป๊บนึงซื้อเป็นเลขอะไรดีอะซื้ออายุตัวเองดีไหมเอาอย่างนี้สัปดาห์นี้ซื้อเลขที่ชอบมีเซนว่าอันนี้มันจะต้องมาแน่เลยเอาเลขที่เราชอบเลยนะคะหรือ3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือก็ได้นะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี49นะคะ99 51 40และ54นะจ๊ะตามนั้นจัดไปค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยเลขเหนี่ยวนำนะไม่ได้ให้หวยนะตัวเองเลขมาดูวันดีกันบ้างนะจ๊ะวันดีจะบอกว่าเริ่มสตาร์ทเป็นอังคารเพราะฉะนั้นอาทิตย์กับจันทร์2วันนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะจ๊ะใครอยู่บ้านได้พยายามอยู่บ้านนะจ๊ะ2วันนี้เนาะวันที่ดีคืออังคารดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องโชคนะคะและการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินจากแฟนด้วยนะจ๊ะจำกันวันพุธระวังมีปัญหาคนที่อายุน้อยกว่านะจ๊ะวันพฤหัสจะบอกว่าบางทีมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องคนของคนในครอบครัวนั่นแหละแต่บางทีมันแปลว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจ่ายสักเท่าไหร่เนาะศุกร์เสาร์วันศุกร์เนี่ยมันจะมีรายจ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคนในบ้านบอกเลยนะจ๊ะแต่วันเสาร์คุณจะได้ทดแทนมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นวันที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นวันเสาร์หน้าค่ะนะคะสวัสดีน้องเก๋เดี๋ยวต้องร่วมบุญด้วยนะบุญกฐินนะเดี๋ยวไลน์ไปบอกนะจ๊ะบอกส่วนตัวได้ด้วยเหรออาจารย์บุญกฐินอันนี้น้องอันนี้คนในครอบครัวบอกส่วนตัวได้นะจ๊ะแอดมินจะจบรายการแล้วไม่ได้เอาแต่ไม่เป็นไรนะเขาอาจจะเขาเรียกว่าปิดเสียงอยู่นะ
จะว่าจะเอาโทรศัพท์มาปักหมุดเลขที่บัญชีสักนิดนึงนะจ๊ะเข้าไปดูในไลฟ์ที่อาจารย์โพสต์ไว้ลองไล่ดูนะคะจะมีเขาเรียกว่าเลขที่บัญชีที่เขาเรียกว่าคาดกะนี้ไว้เนาะอาจารย์จะเขียนข้างล่างตรงนี้นะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากร่วมบุญกฐินใครเพิ่งเห็นโพสต์ของวันไหนแล้วก็แล้วแต่นะคะยังสามารถร่วมบุญเข้ามาได้นะแต่พรุ่งนี้แล้วนะจะบอกว่าต้องเป็นเอาอย่างนี้นะไม่เกิน10โมงเช้านะคะยังร่วมบุญมาได้นะจ๊ะอ่ะมาต่อที่อาจารย์ลืมแล้วว่าพูดถึงไหนแล้วอ่ะเนี่ยนะงานเงินความรักสุขภาพนะคะโชคลาภเลขวันดีอ่ะมาดูสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้เนี่ยสีที่ดีคือสีฟ้าและน้ำเงินฟ้าน้ำเงินดีมากนะจ๊ะสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงคือสีเทาและสีเขียวครบถ้วนเรียบร้อยจ้านะจ๊ะเดี๋ยวนะจะทำสวยหรือทำศัลยกรรมมันแปลว่าออกมาแล้วถ้าทำโดยเฉพาะทำจมูกเดี๋ยวก่อนนะกีดตา2ชั้นกับทำจมูกควรเลี่ยงแต่ถ้าใครจะทำอย่างอื่นยังทำได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่จะทำบัตรอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าผ่านเนาะจะได้เป็นหนี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าอย่างนี้คนที่ในเรื่องของการเงินเนี่ยใครที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะจ๊ะบางทีเราใจดีเกินไปเรานิ่งเจ้าหนี้ก็ไม่คืนคนที่เป็นลูกหนี้ในสัปดาห์นี้จะบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมในเรื่องการจ่ายคำพูดนะคะหรือวาจายังบอกเลื่อนยังบอกขัดไปก่อนได้แต่มันแปลว่าต้องคุยกับเขาโดยตรงจัดนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยผ่านไปจ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสำหรับชาวที่เกิดพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ไหว้พระราหูนะจ๊ะสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะสัปดาห์นี้เนี่ยให้เก็บเสื้อผ้าเก่าบริจาคบอกเลยเนาะทำบุญกับคนแก่นะคะทำบุญกับคนที่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุหรือว่าตามบ้านพักคนชราเราจะไปเลี้ยงอาหารเราจะไปเลี้ยงอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เนาะมันเป็นการเสริมดวงของตัวเราด้วยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยผ่านไปนะจ๊ะพฤหัสรายงานตัวจ้าบอกอีกหนึ่งอย่างได้ไหมใครนะคะที่อยากอุดหนุนเพจจะบอกว่าตอนนี้ปู่เพชรพญาธรหลายๆคนบูชาไปแล้วนะคะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานพูดจาอะไรคนเชื่อถือหลายๆคนมีโชคนะจ๊ะก็จะบอกว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยจากราคา599นะคะตอนนี้อาจารย์จัดโปรอยู่399จัดส่งฟรีด้วยอยากอุดหนุนเพจทักด่วนจัดนะจ๊ะมาต่อคนพฤหัสสัปดาห์นี้ไพ่เจ้าชะตาขึ้นเป็น2เหรียญนะคะดีสำหรับคนค้าขายมันแปลว่าค้าขายดีมีกำไรสัปดาห์นี้คนที่เกิดพฤหัสตัวคุณจะบริหารอะไรก็ได้ที่มันเป็น2อย่างสัปดาห์นี้นะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยยังควบคุมได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าควบคุมเรื่องอะไรบ้างนะจ๊ะพฤหัสแฟนนั่งฟังอยู่ด้วยเปล่าเดี๋ยวเวลาที่อาจารย์พูดอาจารย์จะหลบมุมแล้วจะซอฟสักนิดนึงอะไรเงี้ยแฟนพฤหัสบอกอาจารย์หนูอยู่นี่นะส่งหน้าโกรธมาวิชาแซวๆเรื่องแรกก่อนเลยจ้าพฤหัสรายงานตัวนะจ๊ะสัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านสมัครไว้ 2-3 ที่เรียก2ที่บอกเลยจ้ะนะจ๊ะมีโอกาสได้เลือกในสัปดาห์นี้จ้ะนะคนที่ทำงานประจำงานประจำมีความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเขาเรียกว่ารักเอ็นดูส่งเสริมนะจ๊ะมอบหมายเขาเรียกว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนหรือได้เงินพิเศษอะไรเงี้ยนะจ๊ะมาดูคนค้าขายบ้างคนค้าขายสัปดาห์นี้อย่างที่บอกค้าขายดีมีกำไรทุกอย่างมันแปลว่าได้แบบง่ายๆเรียบง่ายอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าฉีกแววฉีกแนวไปเลยอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าได้ทั้งสัปดาห์ทุกอย่างยังเรียบง่ายนะคะงานที่เด่นเนาะมันแปลว่าใครที่ขายนะคะอาหารเครื่องดื่มสัปดาห์นี้เด่นมากนะจ๊ะงานกงสีขายเสื้อผ้าสัปดาห์นี้เสื้อผ้าของกินเด่นมากใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้อยู่นะจ๊ะดีมากในสัปดาห์นี้ใครออกเงินกู้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณกินดอกไม่เยอะในสัปดาห์นี้
ลูกค้าดีเอาเงินเก่ามาคืนได้ลูกค้าใหม่ได้ลูกค้าดีในสัปดาห์นี้ทำได้ค่ะนะคะคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้คนพฤหัสต้องการความมั่นคงในเรื่องของการเงินเนาะต้องการที่เขาเรียกว่าจะทำให้คนในครอบครัวมีความสุขคนที่เกิดวันพฤหัสจะทำทุกอย่างให้คนที่รักมีความสุขเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะคนค้าขายอย่างที่อาจารย์บอกยังค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะอีกหนึ่งอย่างเนี่ยจะบอกว่าใครที่เขาเรียกว่าทำคลินิกสัญญกรรมแพทย์เสริมสวยอะไรเงี้ยสัปดาห์นี้เด่นมากนะคะใครเปิดคลินิกนะคะคลินิกธรรมดาก็ได้เนาะในสัปดาห์นี้ก็เด่นเช่นเดียวกันค่ะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินไม่เดี๋ยวก่อนนะอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่ายังจ่ายได้แต่สัปดาห์นี้คนที่เกิดพฤหัสก็จ่ายเยอะเหมือนกันรับมือขวาจ่ายมือซ้ายแต่แปลว่ายังจ่ายได้อยู่ค่ะนะคะมีรายจ่ายก็มีรายได้เข้ามาทดแทนตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะนะการเงินไม่ติดขัดในสัปดาห์นี้แน่นอนจัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนที่โสดมันแปลว่าคนโสดคุย2คนนะคะยังไม่ได้เลือกใครยังไม่ได้ตัดช้อยออกไปมันแปลว่าคุยหรือประมวลผลก่อนในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะตัวเราเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีรักหรือมีคู่อยู่แล้วมันมีการปรับตัวมากขึ้นตัวเรานะแฟนเนี่ยอาจจะติดเพื่อนหรือปาร์ตี้บ่อยสักนิดนึงในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะอ่ะมาดูเขาเรียกว่าอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะรักอ่ะมันก็ยังเด่นอยู่ทั้งคนที่มีคู่นะคะหรือว่าคนที่โสดเนาะแต่มันจะเด่นสำหรับคนโสดมากกว่านะในสัปดาห์นี้จ้ะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินเวลาเดินแล้วมันรู้สึกเท้าไม่เท่ากันโอนเอียงๆอะไรเงี้ยบางทีน้ำในหูไม่ค่อยเท่ากันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการทรงตัวในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหลังยอกคนที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้เอี้ยวหยิบอะไรนะคะยกของหนักใครเรียกหันเร็วอะไรเงี้ยจะมีปัญหาหมดเลยนะในสัปดาห์นี้จะมีอาการอย่างที่บอกนะจ๊ะใครก็แล้วแต่ที่คิดที่จะทำอะไรที่มันซิกแซกในสัปดาห์นี้ไม่ได้บอกให้แนะนำให้ไปทำผิดนะแต่ตัวเรายังเอาตัวรอดได้อยู่นะสถานะของคนพฤหัสแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ค้าขายเงินดีเงินสะพัดแต่ใครที่เป็นหนี้หรือหมุนเงินสัปดาห์นี้จับตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นมันแปลว่ายังแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ค่ะนะคะแต่ระยะยาวว่ากันอีกทีนึงเงินดีช่วงปลายสัปดาห์ด้วยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักสุขภาพไปแล้วนะสุขภาพแล้วด้วยนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มีโชคแต่โชคไม่ใหญ่เป็นโชคเล็กๆถูกลอตเตอรี่2ตัวนะคะสัก 5-6 ใบเลยก็ว่ากันไปเนาะอันนี้อาจารย์บอกเล็กๆหรอนะจ๊ะอ่ะก็แล้วแต่นะเล็กใหญ่อยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่อาจารย์นะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภประกันในสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องซื้อนะเดี๋ยวเขาเซ็นเซอร์นิดนึงนะจ๊ะซื้ออะไรก็แล้วแต่ด้วยประมาณนั้นนะจ๊ะซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าอุดหนุนรัฐบาลจัดนะช็อปอะไรนะกินช็อปใช้อะไรสแกนหน้าผ่านเห็นไหมหรือว่าไง มาเลขที่เดียวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้20232260นะคะและ36มาดูวันดีกันบ้างวันดีพรุ่งนี้งานเยอะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดทำไมคนที่เกิดวันพฤหัสงานเยอะมันอาจจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานที่ค้างค้างก็ได้นะจ๊ะหรือพรุ่งนี้เนี่ยทำงานให้คนอื่นก็เป็นได้ค่ะนะวันดีคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่ต้องจดสินะจ๊ะดีทุกวันมีเกณฑ์การเดินทางหรืออยู่ไม่ค่อยติดบ้านในสัปดาห์นี้ค่ะนะจ๊ะผ่านไปบริวารช่วยเหลือดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินพึ่งพาอาศัยได้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยลูกอาจจะขอตังค์บ้างนะจ๊ะอาจจะขอตังค์บ้างแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ใช้เงินผิดประเภทอ่ะตัวเราก็ให้หรือว่าจ่ายได้อยู่แล้วยินดีจ่ายอยู่แล้วคนที่เกิดพฤหัสนะจ๊ะผ่านไปครบยังวันที่4เสื้อผ้าสัปดาห์นี้นะคะเด่นมากคือสีขาวน้ำตาลขาวน้ำตาลเขียวดีมากจ้ะนะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้คนที่เกิดพฤหัสจ๋าเลี่ยงสีดำนะคะสีดำเนี่ยบางทีมันทำให้
ไม่ได้ทำให้เราอับโชคนะแต่มันทำให้เราขาดกำลังใจหรือชีวิตแลดูเศร้าพฤหัสหลายๆคนเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยชอบสีดำนะจ๊ะหรือหลายๆคนหรือน้อยคนที่ชอบสีดำอาจารย์ไทยแบบนี้นะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยสีอีกสีนึงอ่ะที่มันดีมากๆเลยคือสีขาวนะสัปดาห์นี้ชาวพฤหัสใส่สีขาวแล้วดวงดีค่ะนะคะวันดีสีเสื้อผ้าเลขเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคครบเรียบร้อยสัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงบรรเทากรรมมาดูนะ1ร่วมบุญกฐินร่วมนะคะนะหรือว่าไปทอดเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะดีมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะ2นะคะซื้อเป็นเขาเรียกว่าสังฆทานยาถวายพระสัปดาห์นี้ดีมากช่วยเหลือคนที่เขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเขาเรียกว่าด้อยโอกาสในสัปดาห์นี้ดีด้วยเช่นเดียวกันพฤหัสทำเท่าไหร่ก็ได้พฤหัสได้เต็มร้อยฟังอาจารย์ให้ดีนะสัปดาห์นี้เนี่ยคุณทำเท่าไหร่ก็ได้น้อยก็ได้มากก็ได้แต่คุณได้เต็มร้อยเลยมันแปลว่าบุญที่คุณทำเนี่ยได้ตามความศรัทธาหรือเต็มเปี่ยมค่ะในสัปดาห์นี้ปบมือจริงๆแล้วอยากปบทุกวันนะบางทีลืมบ้างอะไรบ้างอย่าถือสานะจ๊ะพฤหัสครบถ้วนนะคะเรียบร้อยวันศุกร์รายงานตัวคนวันศุกร์จ๋าสัปดาห์นี้วันศุกร์จะได้เขาเรียกว่าพบปะเจอคนรักเก่าเพื่อนเก่าไปในสถานที่เก่าๆแต่ทายว่าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะหรือชีวิตน่ะมันจะวนๆเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเด็กก็ได้คนวันศุกร์จ๋าเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้จะอ่อนหวานนะคนวันศุกร์จะชอบดูแลคนอื่นเอาอกเอาใจคนอื่นมากเป็นพิเศษนะจ๊ะวันศุกร์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาหลายๆคนเนี่ยนะคะมีแพลนที่จะไปทำบุญมีแพลนที่จะไปถือศีล8แล้วก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ไปไพ่ใหญ่ขึ้นหลายๆใบแบบนี้ชาววันศุกร์ในสัปดาห์นี้ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะดวงดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ก้อนใหญ่ในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าชาวที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะมาตัวเราอะทายว่าถ้ายิ่งอ่อนโยนมันแปลว่ามีอำนาจมากขึ้นคนวันศุกร์นะคะทำตัวน่ารักยิ่งมีอำนาจมากขึ้นตัวเรายิ่งน่ารักเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะเรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ใครว่าได้งานใกล้บ้านนะจ๊ะได้งานที่เราถนัดหรือทำแล้วใจรักนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอะไรเป็นของตัวเองเนาะยังออกไม่ได้ยังย้ายไม่ได้ทายว่าอย่างนี้อาจารย์ไม่แนะนำให้ทำที่เก่าไปก่อนแล้วหางานเสริมในสัปดาห์นี้แต่ทำได้ดีเงินเข้าหลายทางค่ะนะคะมาดูเขาเรียกว่าคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องนะคะงานที่เด่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของขายของเล่นเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กในสัปดาห์นี้ดีมากเนาะใครที่เลี้ยงสัตว์ขายเนื้อสัตว์ในสัปดาห์นี้ดีมากงานออนไลน์งานกงสีนะคะหรือใครที่เป็นในหน้าเกี่ยวเรื่องของที่ดินสัปดาห์นี้ดีมากเลยงานพวกนี้เด่นงานพวกนี้ได้เงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามวาสนาเลยจัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างสัปดาห์นี้การเงินจะมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าคุณจ่ายได้แน่นอนนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ซื้อความสุขให้ตัวเองคนที่เกิดวันศุกร์ซื้อความสุขให้คนที่รักในสัปดาห์นี้คนวันศุกร์พร้อมที่จะจ่ายวันศุกร์ทำงานเพิ่มขึ้นหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องงานและการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อจะดูแลคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินน่ะรับมากกว่าจ่ายในสัปดาห์นี้เนาะโชคก็มีงานก็หลั่งไหลเข้ามาทั้งสัปดาห์เลยคนวันศุกร์สัปดาห์นี้จะบอกว่าดวงดีมากนะแต่มีเรื่องที่จะต้องระวังนะจ๊ะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์ที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะได้กลับไปคบกับคนเก่าหรือคนเก่าเขาเรียกว่ามาคุยใหม่มาขอเริ่มต้นใหม่มาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะบางคนที่โสดเลยไม่ได้มีคนเก่าเนาะทายว่าเพื่อนในสมัยเด็กๆหรือมัธยมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเก่า
มาเป็นคนรักจากเพื่อนมาเป็นคนคบมาเป็นคนดูใจมาเป็นคนคุยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายุคนี้สมัยนี้สมัยก่อนเขามีแฟนกะมีครอบครัวสมัยนี้มีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ว่าอะไรไม่รู้สมัยนี้มีกิ๊กมีคนคุยมีหลายอย่างนะหลายสถานะบางคนบอกอาจารย์หนูไม่รู้นะว่าทุกวันเนี่ยหนูสถานะไหนอาจารย์จะจริงจังทำไมเนี่ยอันนี้ก็มีสถานะนะเนี่ยใน Facebook ยังขึ้นว่าโสดไม่น่าโสดนะสวยขนาดเนี้ยละชมตัวเองอีกละมาต่อกันที่วันศุกร์บอกหมั่นไส้นะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในสัปดาห์นี้ดีไหมดีตัวเราเอาใจคนรักคนรักเอาใจเราในสัปดาห์นี้เนี่ยนะจะบอกว่าแฟนคุณหรือคู่ครองคนรักไม่ว่าเขาเรียกว่าคุณจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือแฟนเป็นผู้หญิงหรือคนเป็นผู้ชายแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็แล้วแต่เพศไหนก็แล้วแต่มันแปลว่าจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขึ้นในสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วค่ะความรักเด่นมากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยกระดูกต้นคอกลมจิ้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 มมากเนี่ยมันจะมีเรื่องปวดกระดูกต้นคอนะคะแนะนำดอมไหวร้านหมอน้องแนะนำคนนครปฐมก็แล้วกันเนอะนะจ๊ะอ่ะใครอยู่ไกลมาได้ก็มาเที่ยวด้วยแวะมาหาอาจารย์บ้างเนาะอ่ะกระดูกต้นคอนะคะปวดนะจ๊ะมีภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าขนสัตว์ด้วยในสัปดาห์นี้เนาะเพราะฉะนั้นใครเขาเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าจะต้องไปเจอหมาแมวอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเรื่องแพ้พวกนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ใครที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ร่างกายจะเฟิร์มขึ้นหรือจะแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะ1ตรวจมดลูกตรวจหน้าอกสัปดาห์นี้อาจจะเจอก้อนซีสต์หรือก้อนเนื้อไม่ได้เป็นเนื้อร้ายแต่เราก็ต้องรักษาตามแพทย์แนะนำในสัปดาห์นี้จ้ะนะใครป่วยมาก่อนหน้านี้ทายว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะคนเกิดวันศุกร์มีน้ำมีนวลไม่อ้วนมากเอาแค่อ้วนพอสวยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะมันแปลว่าเป่งปลั่งมากเป็นพิเศษนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าโสดอยู่ใครที่อยากมีลูกแล้วยังไม่มีมานานๆเนี่ยสัปดาห์นี้มีโอกาสจะรับหลานมาเลี้ยงหลานลูกของน้องสาวลูกของพี่สาวลูกของน้องชายมีโอกาสจะอุปการะเด็กหรือถ้าตัวคุณนะคะอยู่กับคู่มานานแล้วไม่มีลูกมีโอกาสที่จะรับบุตรบุญธรรมอุปการะมาจากสถานที่นะคะที่ใดที่หนึ่งเลยในสัปดาห์นี้มีโอกาสเป็นอย่างนี้สูงมากคนที่เกิดวันศุกร์ได้เลยคนบอกอาจารย์หนูให้เขามาดูบ้านเรียบร้อยแล้วกำลังเขาเรียกว่ากำลังจะเจอตัวเด็กก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะอ่ะยินดีกับเด็กคนนั้นด้วยนะจ๊ะอาจารย์เชื่ออย่างนี้นะคนเราเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสายเลือดไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกแต่มีเขาเรียกว่าบุพกรรมร่วมกันทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะจ๊ะขนลุกอ่ะเวลาพูดเรื่องเนี้ยนะจ๊ะเราก็จะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยนะคนที่มีลูกไม่ได้พูดว่าอาศัยไม่ได้เนาะแต่ว่าบางทีแล้วเราอาจจะหวังในตัวเขามากหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่คนที่ไม่ได้เป็นสายเลือดมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าดูแลมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะได้ผูกพันหรือรักใคร่กลมเกี่ยวกันดีก็เป็นได้โบราณเนี่ยเขาบอกว่าเลือดข้นกว่าน้ำแต่อาจารย์มองว่าคำนี้ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะจ๊ะแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเนาะบางทีแล้วเนี่ยน้ำก็ทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจน้ำนะคะสะอาดก็ทำให้เราอิ่มได้ในเวลาที่เราโหยหิวได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกไม่ใช่ลูกเลือดไม่ใช่สายเลือดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะต้องได้ดูแลกันมีโอกาสที่จะต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดีทั้งนั้นบอกเลยจัดนะจ๊ะอ่ะถือว่าดีแล้วกันเนาะนะคะจะได้เลี้ยงดูใครอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์ดีค่ะการที่เราได้ให้โอกาสใครคนหนึ่งการที่เราได้ให้คนสักคนหนึ่งมีความหวังในการที่จะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยสัปดาห์นี้จะทำให้ตัวเรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะจ๊ะอ่ะผ่านไปในเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะมาดูในเรื่องของโชคบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะมีโชคนะคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะบอกเลยเนาะบ้านเลขที่3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือให้โชคนะจ๊ะ
โฉนดที่ดินไปดูนะเลขโฉนดที่ดินเป็นเลขอะไรนะคะเหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้จะได้ข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการงานทั้งสัปดาห์งานเงินเตรียมตัวรอนะงานเงินให้ทำตัวน่ารักเข้าไว้ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเข้าว่านะจ๊ะสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์นิอ้าเยอะนะอะไรเงี้ยนะจ๊ะได้แล้วอาจารย์ลืมตัวนะตอนนี้อยู่ในการพันผ่าท่านน่ารักมากเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ยังพิมพ์ได้นะอุ้ยตาแล้วหัวใจแดงขนาดนี้นะคะไหลสีด้วยชื่นใจนะขอบคุณมากเลยค่ะนะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คำว่าโชคดีนะคะแล้วก็ทายสีกระดิ่งได้ด้วยนะจ๊ะมาต่องานเงินความรักสุขภาพโชคลาภอ่ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภนะคะมี85 68 36 10 01ครบถ้วนนะจ๊ะวันที่ดีไม่ต้องจดนะคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ดีทุกวันดีทั้งสัปดาห์ค่ะนะถ้าสัปดาห์ที่แล้วคนที่เกิดวันศุกร์มีความรู้สึกว่าเราโชคไม่ดีดวงไม่ดีชีวิตมันรู้สึกติดขัดในสัปดาห์นี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะคนที่เขาเรียกว่าเกิดวันศุกร์เนาะบางทีแล้วถ้าเกิดว่าได้เงินจากคู่ครองคนรักมาแล้วระวังเขาจะป่วยหรือเขาจะมีเขาเรียกว่าข่าวไม่ดีนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยสีที่ดีในสัปดาห์นี้น้ำเงินม่วงชมพูแดงตายแล้วสีมันเยอะน้ำเงินม่วงชมพูแดงส้มดีมากในสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คือสีขาวค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะสัตว์ใหญ่ร่วมนะนะจ๊ะปล่อยปลาหน้าเขียงดีมากในสัปดาห์นี้จ้ะนะถ้ามีหมาที่มีแมวที่บ้านหมาแมวจะไม่ค่อยสบายนะจ๊ะแล้วก็แก้เคล็ดโดยการที่เขาเรียกว่าซื้ออาหารสัตว์ให้เขาเรียกว่าใครที่เห็นเขาเลี้ยงเขาเยอะแล้วเขาลำบากอะไรเงี้ยให้ร่วมซื้อไปเลย100บาท50บาทอะไรก็แล้วแต่เอาตามกำลังเรานะอันเนี้ยก็จะเสริมดวงเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยครบยังเสาร์ก็รอนานแล้วเอาตาแล้วไม่ลืมนะคนวันเสาร์ยังอยู่ในการพันกับคนนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ครบถ้วนเรียบร้อยจ้ะนะจ๊ะขาดอะไรเนี่ยพิมพ์บอกเสาจ๋าอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่20นะคะถึงวันเสาร์ที่26ตุลานี้คนวันเสาร์รายงานตัววันเสาร์เวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้นะบางทีแล้วเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยนะมันมีเรื่องอึดอัดใจแต่พูดไม่ได้เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือตัวเราเนี่ยนะอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้คนวันเสาร์จะมีอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเวลาล้มตัวนอนมันมีความรู้สึกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันเหมือนก็จะเป็นไข้มันเหมือนลุ่มๆตัวสัปดาห์นี้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีคนที่เกิดวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพคนวันเสาร์คำพูดของคนอื่นจะแทงใจเรานะคะคนวันเสาร์นะอย่าไปสนใจบางทีแล้วอะวันเสาร์จ๋าเรื่องเก่าในอดีตนะคะจะวนกลับมาทำให้เราเครียดคนวันเสาร์จะทะเลาะกับคนในบ้านซึ่งอายุน้อยกว่าเป็นใครก็ได้น้องๆอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรนะเสาจ๋าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องรอบตัวนะมันไม่ได้ดีมากแต่เรื่องที่อยู่เขาเรียกว่าเรื่องที่มันเป็นอนาคตหรือกำลังจะเกิดขึ้นภายใน7วันนี้ถือว่ายังเป็นเรื่องดีคนวันเสาร์จะบอกว่าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้อย่าจมอยู่กับอดีตเนาะอย่าคิดเรื่องเก่ามากอย่าเก็บคำพูดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นเนี่ยเอามามีดมาแทงตัวเองเนี้ยอย่าบอกเลยคนวันเสาร์ปล่อยผ่านไปบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าให้เราอดทนรอเวลาคนวันเสาร์นะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้งานที่เราไปสมัครยังไม่เรียกหรือยังไม่ได้ได้งานที่เราไม่ค่อยถูกใจมากหรือได้งานไกลบ้านในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำเนี่ยนะบางทีมันแปลว่า
เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ยังเมตตาเอ็นดูยังให้ความช่วยเหลือยังให้คำแนะนำได้แต่ตัวเราบางทีมันแปลว่าเสียความรู้สึกมันแปลว่าปิดกั้นนะจ๊ะมันแปลว่าไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของใครนะคะคนวันเสาร์เนี่ยบางทีอ่ะจะแอบดื้อเงียบในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะคนที่ค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรทั้งสัปดาห์เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะสองเรื่องที่ต้องระวังคือหนึ่งเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องที่ทำให้เราคิดมากหรือคำพูดคนอื่นนะคะเรื่องเก่าในอดีตนะคะหรือทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่ามีแค่นั้นนะ เวลาเขาเรียกว่าไพ่เสียสามใบติดกันเนี่ยนะจะบอกว่าคนรอบตัวคนใกล้ชิดมีอิทธิพลความคิดนะคะมีอิทธิพลกับความรู้สึกของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างมากในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแอบกระซิบนะคะใครที่เขาเรียกว่ามีคนในบ้านที่เกิดวันเสาร์จะบอกว่าอย่าไปพูดทำให้เขาเสียใจมันแปลว่าเขาคิดเยอะคิดนานบางทีแล้วคำพูดของเราพูดในการที่ไม่ตั้งใจหรือว่าใช้อารมณ์ก็แล้วแต่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะบางทีแล้วพูดไปโดยโมโหพูดแบบไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่ฟังเนี่ยมันแปลว่าเจ็บนานฝังใจนานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่รอบตัวคนวันเสาร์คิดก่อนที่จะพูดอะไรกับเขาไปนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในสัปดาห์นี้การเงินได้เยอะแต่ตัวเราจะต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเราต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเก่าๆการค้ำประกันใครหรือว่าใช้ชื่ออะไรในชื่อเราก็แล้วแต่นะในสัปดาห์นี้หรือมีโอกาสที่จะต้องก้มหน้าใช้หนี้แทนคนอื่นคนวันเสาร์รู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจเวลาเงินออกแบบนี้นะจ๊ะสาวจ๋าบางทีแล้วเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันล้วนแล้วมาจากอดีตเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปัจจุบันที่เราจะต้องแก้ไขนะคะ1แก้ไข2ให้เวลาผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะนะคะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยนะรายจ่ายที่ว่าเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตัวเองก็ได้เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จะบอกว่าลูกขับรถอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังในสัปดาห์นี้มีโอกาสทำของหายมีโอกาสที่เขาเรียกว่ามันจะแบบเกิดเรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยคาดคิดสักเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เตือนลูกเตือนบริวารในบ้านสักนิดนึงนะจ๊ะสาวบอกว่านึกแล้วเชียวเวลาที่ได้ข่าวหรือมีเรื่องสาวจะพูดอย่างเงี้ยนึกแล้วเชียวทำไมไม่เชื่อสาวจะพูดอย่างนี้อารมณ์นั้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของการเงินคนวันเสาร์เนี่ยสัปดาห์นี้ได้เยอะแต่จ่ายมันไม่ได้จ่ายให้ตัวเองอ่ะมันมีความรู้สึกเสียดายหรือไม่อยากจ่ายแต่ต้องก้มหน้าจ่ายนะคะเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์สู้นะคะสู้ไปด้วยกันกับอาจารย์นี่แหละนะมาต่อกันในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนที่โสดยังไม่อยากมีใครคนวันเสาร์รู้สึกเจ็บใจในรักเขาเรียกว่ารักในอดีตหรือจะบอกว่าในเรื่องของความรักตอนนี้นะไพ่ติดสามดาวแบบนี้บางทีแล้วยังเสียใจอยู่แผลมันยังสดอยู่คนวันเสาร์ที่โสดยังไม่พอมีใครช่วงนี้ขอพัตเตอร์ปิดหัวใจหน่อยได้ไหมช่วงนี้ขอยารักษาสมานหัวใจหน่อยได้ไหมสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ถ้าโสดยังไม่พร้อมที่จะรักใครปิดประตูใจใส่กุญแจโยนดอกกุญแจทิ้งไปด้วยเหลือแต่แม่กุญแจงานเข้าหรอทีเนี้ยเดี๋ยวติดต่อไอ้ประเภทที่เขาเรียกว่ารับไขกุญแจนอกสถานที่อะไรเงี้ยแซววันเสาร์เนี่ยเครียดเยอะนะมาคนโสดยังไม่พร้อมมีใครในสัปดาห์นี้บอกเลยจ้ะนะใครที่มีปัญหาคาราคาซังยังตัดใจไม่ได้ยังเลิกไม่ได้หลายๆคนถ้าเลิกมาได้แล้วมันแปลว่ายังเสียใจอยู่เรายังไม่ลืมเรื่องมันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมเวลาเท่านั้นจะเยียวยาทุกสิ่งเวลาบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นนาฬิกาฉันเป็นเวลาฉันไม่ได้เป็นยานะจะเยียวยาได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเวลามันนานเข้านานเข้าทุกอย่างมันจะจืดลงจืดลงนะคะใหม่ๆเนี่ยเสียใจร้องไห้เยอะแต่เราไม่สามารถที่จะร้องไห้ได้นานหรือร้องไห้ได้ตลอดค่ะนะคะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วรักไม่ค่อยหวานมีความรู้สึกว่าแฟนช่วงนี้จำศีลนะจ๊ะแฟนที่เกิดวันเสาร์นะช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะงานเยอะอาจจะเครียดนั่นเครียดนี่บริหารหรือทำงานหลายอย่างหรือตัวเราสุขภาพไม่ดีบางทีแล้วทะเลาะในเรื่องของคำพูดผิดใจกันนิดเดียวอ้าวไม่เข้าใกล้กันซะแล้วคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้บอกเลยค่ะนะคะแทงเลยนะ
ว่าสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วรักไม่เด่นค่ะนะคะบอกเลยต้องระวังกันด้วยนะแฟนเจ้าชะตาคนที่เกิดวันเสาร์อะเวลาจะพูดอะไรคิดเยอะๆบอกเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่แฟนเป็นวันเสาร์และตัวเราเป็นวันเสาร์ยิ่งจะมีปัญหามากในสัปดาห์นี้ค่ะนะมาต่อฮะแต่ว่าแฟนคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยถ้ามีสตินะคะหรือนิ่งๆสักนิดนึงเดี๋ยวอาการก็จะผ่านไปแต่มันแปลว่าเขาคิด3วันนะถ้าทะเลาะกันวันนี้เขาคิดบวกไปเลย3วันมันแปลว่าจะเฉยไม่พูดกันเดินสวนกันคนวันเสาร์เสาร์ทำอย่างเงี้ยเสาร์มองบนหรือเสาร์ไม่พูดไม่คุยเสาร์แบบอมฮอนอะไรเงี้ยนะจ๊ะก็ว่ากันไปนะโฆษณาฮอนนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์สักหน่อยผ่านไปนะคะรักไม่เด่นในสัปดาห์นี้อย่าไปมุ่งเรื่องรักคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะรักไปแล้วสุขภาพสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะหรือว่ามันรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหอบง่ายมันรู้สึกว่าหายใจผิดปกติหรือรู้สึกแป๊บๆอยู่ตรงหัวใจเนาะแนะนำต้องไปตรวจวัดคลื่นหัวใจวัดไฟฟ้าหัวใจอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะความดันไมเกรนสายตามีปัญหาค่ะนะคะนี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลื่นล้มด้วยโดยเฉพาะช่วงเวลาหัวค่ำคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะบอกเลยนะมาดูเดี๋ยวนะมาดูสุขภาพใช่ไหมผ่านไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเจ้าชะตาไม่มีโชคนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเสี่ยงบ้านเลขที่เบอร์โทรมือถือให้โชคค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี6180นะคะ21และ39ค่ะมาดูวันดีกันบ้างนะจ๊ะวันดีคือพรุ่งนี้เลยนะอาทิตย์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเลยทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ดีจริงๆแล้ววันดีอ่ะดีทุกวันบอกเลยนะในสัปดาห์นี้แต่คนวันเสาร์จะจิตตกคนวันเสาร์จะเครียดหรือคนวันเสาร์จะไม่สบายใจเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะมันจะเป็นประมาณสัก3วันอาการมันจะอยู่กับเราประมาณนี้นะสักประมาณ3วันแล้วจะดีขึ้นคนวันเสาร์จ๋าสัปดาห์นี้งานนะคะมันจะเยียวยาหัวใจคนวันเสาร์ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานช่องทางนะคะมันจะเยียวยาคนวันเสาร์ได้คนวันเสาร์เงินก้อนโชคจะเยียวยาหัวใจคนวันเสาร์ได้นะจ๊ะวันเสาร์จะตีมึนได้ถ้างานดีและเงินดีในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคนวันเสาร์อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะบอกคนใกล้ตัวบอกคนในบ้านและบอกคู่ครองคนรักของคนที่เกิดเสาร์ทั้งหมดคนวันเสาร์สัปดาห์นี้เครียดแล้วไม่พูดเครียดแล้วเก็บเงียบเครียดเราไม่ปรึกษาใครคิดอยู่คนเดียวเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่ร้องไห้แต่คนวันเสาร์น้ำตาตกในนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยเสาร์ไหนมาปลูกเสานิดนึงสิตอนนี้อยู่ด้วยกัน800กว่าคนนะคะไพ่ใบนี้คนวันเสาร์ให้ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆเนาะห้างสรรพสินค้าก็ได้แอร์เย็นก็ได้นะคะสถานที่ใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นคำว่าสถานที่ใหม่ๆมันไม่ได้แปลว่าห้างเสมอไปนะแต่บางทีมันแปลว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศอยู่เช่นอยู่บ้านเช่นอยู่ในห้องก็ให้ไปคือไปที่อื่นน่ะไปต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยนะคนวันเสาร์มันแปลว่าบางทีจะรู้สึกดีเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เก็บกระเป๋าด่วนบอกผัวเติมน้ำมันด่วนออกเดินทางมีโอกาสนะคะคนวันเสาร์จะบอกว่าเปลี่ยนที่กินที่นอนนะคะมีความสุขขึ้นทำบุญบ้างเที่ยวบ้างคนวันเสาร์ลืมเรื่องเก่าไปบ้างลืมมันแปลว่าพักไปบ้างบอกก็เจ้ากรรมนายเวรหยุดพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคนวันเสาร์จ๋ามาดูซิสัปดาห์นี้อาจารย์จะบอกให้นะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมอุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวเราเทวดาเขาเรียกว่าปีจรของตัวเราในสัปดาห์นี้นะจ๊ะไหว้ศาลหลักเมืองนะจ๊ะคนวันเสาร์แล้วก็จะบอกว่าวันเสาร์เนี่ยนะคะอาจารย์จะบอกให้เลยนะว่าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะ
บางทีอ่ะการที่เราคิดถึงคนอื่นจนมากเกินไปก็ทำให้ชีวิตเราเศร้าคนวันเสาร์จะต้องทำให้ตัวเองสดใสหรือคิดถึงตัวเองบ้างนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์สู้ๆจ้ะนะจ๊ะสัปดาห์นี้ผ่านไปครบยังเลขบอกไปแล้วเนาะบอกยังนะบอกแล้วเลขแล้วนะคะวันดีแล้วสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่คนวันเสาร์ควรเลี่ยงคือสีน้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลและแดงสัปดาห์นี้เสาร์ควรเลี่ยงสีที่ดีในสัปดาห์นี้มีฟ้าน้ำเงินม่วงและเขียวดีมากในสัปดาห์นี้จ้ะครบถ้วนเรียบร้อย